ก็พี่ก้าก็เป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องคดีคาร์บอมไม่คิดจะแก้ต่างพี่ก้าหรือไงผมมีหลักฐานว่าครูอยู่เบื้องหลังคาร์บอมครั้งนี้นี่รวมหัวกันปลดฉันเพื่อจะตั้งเวนี้ขึ้นมาแทนใช่ไหมเราขอเสนอคุณสายหินขึ้นมาเป็นประธานกรรมการบริหารแทนคุณก็อย่าทำไปรู้ดีเรื่องมันไม่จบแค่นี้หรอกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะช่วยเรามันเกิดมาเพื่อจะทำร้ายแม่ทำร้ายครอบครัวของเราคือเธอคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus